เลือกมาจะมาดูว่ามันเอาไปแกะได้เปล่าเขาขายเป็นเอาไว้ทำฟืนครับเนี่ยจะพาไปแล้วก็คือใจอ่ะป่านอยากทำใหญ่ๆเว้ยแต่ว่าไซที่ทำได้อ่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณแค่นี้นะครับแบบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กล้าเอาไซนี้ไปลองเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่มีอ่ะมันจะแกะเข้าหรือเปล่าก็ที่ซื้อไปก็จะลองไซประมาณแบบ3นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นไม้โอ๊กประสบการณ์ที่เคยใช้ไม้โอ๊กมันก็แข็งอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปดูอุปกรณ์ที่บ้านว่ามันใช้ได้ป่ะอย่างหาเรื่องอ่ะคืออันเนี้ยมันเป็นความอยากจริงๆนะในการที่จะทำอะไรที่เป็นอันใหญ่ๆซึ่งป่านไม่รู้ด้วยว่าตอนจบอ่ะมันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ความยากมันคืออะไรอ่ะแต่ว่าอย่างนั้นเลยของทุกอย่างนะมันต้องทดลองแหละมันถึงจะรู้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องเป็นใหญ่ตามขนาดแล้วก็ทรงพลังตามขนาดของมันใครจะทำควรมีผู้ปกครองดูแลนะครับแล้วก็ศึกษาความปลอดภัยให้เรียบร้อยฝึกซ้อมอย่างดีนะใช้มีดใช้คัตเตอร์อะไรเงี้ยไม่เข้าแน่นะครับไม้โอ๊กป่านว่าต้องเป็นสิวที่ใช้ค้อนตอกอ่ะนะมันแรงคนเอาไม่อยู่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมมาดูสิแล้วป่านซื้ออันใหญ่อันนี้มาเป็นเขียงด้วยเฮ้ยได้คือไม่ว่าไม้มันจะแข็งจะอ่อนขนาดไหนนะเทคนิคอ่ะมันยังเป็นเทคนิคอันเดิมครับคือต้องค่อยๆเอาออกเฮ้ยไม่เร็วเลยครับป่านชอบลายมันนะแล้วก็ความตั้งใจของป่านก็คืออยากจะหาไม้พวกที่มีลายอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราทำเสร็จใช่ไหมเราก็จะแบบลงสีหรือไม่ลงสีอ่ะโดยที่จะโชว์เนื้อไม้ไหนๆเราก็แกะไม้แล้วเนาะเราอยากจะให้มันดูแล้วแบบเป็นไม้มากที่สุดนะครับข้อควรระวังถัดมาคือตรงกลางอ่ะมันจะแตกเยอะแล้วเดี๋ยวว่าเดาว่าพอมันแห้งกว่านี้มันจะแตกอีกแต่ว่าป่านไม่ซีเรียสนะถ้าตัวละครหรือว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเดี๋ยวมันจะมีรอยแตกรอยอะไรมันก็กลายเป็นเสน่ห์ดีป่านแล้วงานอาร์ตของป่านก็จะนำเสนอเรื่องพวกความเป็นไปความไม่สมบูรณ์แบบความธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นป่านว่ามันคงมีเสน่ห์ดีจากประสบการณ์นะถ้าขวานสับด้วยแรงธรรมดาเมื่อกี้เข้าอ่ะแปลว่าสิวเนี่ยสบายแล้วเพราะมันเป็นแรงค้อนน้ำหนักจากค้อนอ่ะมันจะช่วยนะครับแล้วก็มีดที่เป็นสายเดินป่าจะแกะเข้าแน่ๆชัวร์แล้วไอ้เจ้าเขียงเนี่ยอนาคตอ่ะมันก็จะกลายเป็นตัวละครตัวนึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวพอใช้ไปเรื่อยๆมันจะมีรอยแล้วป่านตั้งใจว่าจะทำให้มันกลายเป็นหน้าหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เหมือนแบบอ๋อช่วยฉันด้วยฉันโดนสับมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำไว้ซึ่งไม่รู้ด้วยว่ามันจะไปไหนนะครับคงอาจจะทิ้งไว้ที่นี่แหละกลับคงไม่ได้แน่มันใหญ่มากนะอ่ะมาลองเทสกับสิวดูครับสิวญี่ปุ่นนะครับกับค้อนอันนี้เบาไปหน่อยป่านว่ามาลองดูผมไม่ถนัดเว้ยจริงๆมันต้องมีตัวล็อกกันนะเดี๋ยวนะเหลี่ยมไม่ได้วะครับเหลี่ยมแปลกๆนะเป็นอย่างที่คาดนะสบายถ้าเป็นแรงจากค้อนค่อยๆแต่เทคนิคจะเหมือนเดิมนะต้องค่อยๆเอาออกทีละแบบเป็นบางๆทีละบางๆอุปกรณ์เราก็จะสึกช้าลงแต่ว่าก็ต้องใช้อุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนะครับจังหวะที่เป็นถากเบื้องต้นน่ะหน้าสิวอ่ะมันแคบใช่มั้ยมันก็จะทําให้ได้มันจะทําเอาออกอ่ะช้ากว่าอุปกรณ์หน้ากว้างเช่นขวานแต่แรงอ่ะสบายเลยเมื่อกี้ตอกได้ทั้งวันนะไม่ได้ใช้แรงเยอะเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกตราบใดที่หลักการมันยังถูกต้องนะในการเรียกว่าเอาปริมาณออกทีละ
ไม่ได้แบบหนามากอ่ะมันก็จะไม่เหนื่อยทำได้เรื่อยๆการแกะไม้มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้แบบว่าใครแรงเยอะที่สุดเอาออกได้เยอะที่สุดแล้วจะทำงานได้ง่ายไม่ใช่มันเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาคล้ายๆกับวิ่งมาราธอนมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีการหรือกระบวนการอ่ะต้องใส่ใจนะครับใครจะหัดแกะนะจำไว้เลยไม่ต้องเอาออกเยอะเอาออกทีละเล็กๆแต่ทำไปเรื่อยๆอ้าวใครมีขวานนะครับแนะนำว่าวิธีใช้ถ้าเราอยากเอาออกเยอะเรียกว่าไม่ได้เอาออกเยอะอยากประหยัดแรงในจุดที่อะไรดีวะถ้าอยากจะประหยัดแรงก็ต้องจับห่างเนี่ยจับโคนๆเลยแต่ถ้าจะจับใกล้ๆอย่างนี้ความแรงมันจะน้อยลงนะครับแต่ว่าความแม่นยำมันจะสูงแต่ถ้าจับไกลแรงเยอะแต่ความแม่นยำต่ำจุดนี้ป่านไม่ได้ใช้ความแม่นยำเท่าไหร่เราก็จะจับห่างได้นะแล้วก็เหวี่ยงใช้แรงจากน้ำหนักมันมันจะไม่ค่อยแม่นแต่มันไม่ต้องออกแรงน้ำหนักมันจะลงไปเองในจุดที่ต้องการความแม่นยำป่านก็จะจับใกล้ๆแบบนี้ขวานที่เป็นเอาไว้คาร์วิ่งพวกขวานแกะสลักอ่ะมันเลยมีร่องตรงนี้เยอะเนี่ยให้มือมันเข้ามาได้อย่างนี้ครับดูดันไม่เกรงใจใครแล้วก็เนี่ยไว้จุดที่เราไว้เก็บรายละเอียดเป็นจังหวะที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มนะจะใช้สิวท่านี้แนะนำว่าถ้าใครจะทำอ่ะอธิบายยังไงดีให้คมสิวอ่ะมันอยู่ต่ำกว่าร่างกายนะครับอย่างเช่นอันนี้เข่าปานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราให้สิวมันต่ำกว่าเพราะไม่งั้นถ้าสูงกว่ามันมีโอกาสที่จะแบบเบ้ไปโดนได้นะครับอันตรายมากให้มันอยู่ต่ำกว่าอย่างนี้ถ้าด้านข้างมันจะเป็นอย่างนี้เราก็หาจุดค้ำยันปุ๊บเนี่ยยังไงก็ถ้ามันพลาดมันก็จะไปลงอันนี้นะปลอดภัยนอกจากมือจะหลุดแต่ป่านก็เก็บเท้าเรียบร้อยนะครับใส่รองเท้าที่ป้องกันนะหลักการการใช้ค้อนก็เหมือนการใช้ขวานนะจับใกล้แรงน้อยจับไกลแรงเยอะนะครับความแม่นยำก็ต่างกันบางคนก็ไม่อย่างของป่านเนี่ยมีค้อน12ออนอยากจะเพิ่มน้ำหนักมันก็ให้จับไกลๆนะครับเดี๋ยวดูความแตกต่างนี่จับใกล้นะออกแรงเท่ากันนะครับแม้ก็จะไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่จับไกลดูนะไกลแบบไกลสุดเลยแรงมันจะเยอะกว่ามันจะสบายกว่าก็ใช้งานต่างกันส่วนที่เป็นรายละเอียดมันก็ต้องอย่างนี้แหละเล็กๆเนี้ยก็เอาไว้เผื่อนะครับสำหรับใครที่มีคอที่ไม่ได้หนักมากแต่อยากจะเพิ่มน้ำหนักแล้วค่อยไปอัปเกรดเป็นค้อนหนักขึ้นเอาเบื้องต้นได้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นหน้าแล้วก็เป็นผมขึ้นมาอย่างนี้เราก็เก็บรายละเอียดเพิ่มนี่เป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงว่าไม้อะไรก็แกะได้ไม้เนื้ออกนี่จริงๆค่อนข้างจะเป็นไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะสรุปมันอยู่ที่อุปกรณ์แล้วก็วิธีทำแล้วก็กระบวนการทำนะครับลายสวยอ่ะดูดิว้าว